ว่าวันนี้เนี่ยกรมอุตุบอกว่าน่าจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่ประเทศไทยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มที่ลาดเชิงเขาระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสครับ